รรยากาศรอบๆแล้วเดี๋ยวมาถามนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอเป็นอิสลามอ่ะคิดว่ามาตามนัดค่ะแม่เจี๊ยบค่ะค่ะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบถ่ายบรรยากาศแป๊บนึงที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะตรงเชิงสะพานหน้าทำเนียบค่ะอันนี้พี่น้องจะนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสตรีนะคะก็ตรงนี้ประมาณสัก4-50คนค่ะที่เห็นไกลๆอยู่นั้นคือทำเนียบรัฐบาลนะคะนี้พี่น้องจนะก็บอกว่าจะปักหลักอยู่ที่นี่จนกว่าจะมีคำตอบจากรัฐบาลนะคะก็ปูผ้าใบสีฟ้านี้ค่ะอยู่ตรงหน้าสะพานไปมาไปมาไปมาในสภาเลยพี่เล่นหนักเลยคือคิดถึงพี่อยู่ว่าเอ๊ะทำไมไม่มาวันนี้เข้าพักมาค่ะถึงผมไปที่กรรมธิการไปในวันนี้ไม่เจอกันค่ะวันนั้นพี่เจ้าก็เป็นคนรับหนังสือวันนี้ผมเข้าในสภาวันนี้ไม่ได้อยู่วันนี้เป็นพิธาค่ะดีใจได้เจออีกนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เนี่ยพี่เจ้าฝากถือให้ทีได้ไหมคะได้ถ่ายไปรอบบ้างจะได้เห็นอยู่ตรงนี้จะถึงเมื่อไหร่คะคือพี่น้องถามพี่น้องของเราจะปักหลักอยู่ที่นี่แน่นอนค่ะถ้าหากว่าเรายังไม่ได้รับคำตอบที่เราบอกจนกว่าจะได้รับคำตอบใช่ค่ะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีประชุมครม.ครม.นะคะก็จะไปได้คำตอบมาแล้วคำตอบเดี๋ยวใจแล้วอาหารการกินมีเยอะไหมคะมีแค่ปลาเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะต้องเป็นอาหารฮาลาลหรือเปล่าใช่ฮาลาลครับฮาลาลต้องฮาลาลอย่างชัดเจนครับต้องฮาลาลอย่างเดียวฮาลาลอย่างเดียวค่ะแต่เห็นมีห้องน้ำสาธารณะอยู่อ๋อดีครับดีผู้บอกนะวันนี้ไม่มีเต็นท์ไม่สบายโอเคนะอันเดียวให้นิดหนึ่งผมถึงนี่นั่นมานะโอเคครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพี่ๆเสวชนทุกท่านนะครับเดี๋ยวหลังจากที่พี่น้องชนะของเราทำพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้นแล้วนะครับจะมีการแถลงการนะครับแถลงข่าวท่าทีของพี่น้องชนะนะครับว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่น้องเคลียร์นะครับที่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยอยู่นะครับทําข่าวด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่พี่น้องทําพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จแล้วนะครับจะมีการแถลงข่าวนะครับโดยพี่น้องจะนัดนะครับว่าจะมีมาตรการท่าทีอย่างไรต่อไปนะครับขอโปรดสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทุกช่องนะครับเตรียมรับชมและทําข่าวครับขอบคุณครับข
ขับถือได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะน้องไคริยะมีอะไรบอกไหมคะว่าเราจะอยู่ตรงนี้จนเมื่อไหร่พูดได้เลยค่ะก็จะอยู่ตรงนี้แหละอยู่จนกว่าจะมีมติครม.ให้เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องที่เราเสนอไปแล้วก็คือ MOU 3ข้อพอมีทีแล้วแล้วก็เพิ่มมาอีก1ข้อก็คือยกเลิกการดำเนินการของชาวบ้าน3ข้อมีอะไรบ้างนะคะยุติกระบวนการทั้งหมดในการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมข้อ2ทั้ง SEA ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง SEA ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเชิงทางยุทธศาสตร์แล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการทั้ง SEA จัดตั้งคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นมาคือแบบต้องไม่ดำเนินคดีค่ะไม่ดำเนินคดีชาวบ้านก็ตรงนี้ไม่มีหลังคาไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรเลยเนาะเป็นพื้นที่โล่งค่ะอยู่สะพานกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ยากไหมก็เดินมาก็ทีแรกก็กะว่าจะไปอีกทางนึงมันใกล้ถึงหมาเนาะต้องทำพิธีค่ะต้องทำพิธีมันเปลี่ยนจากคนง่ายไม่ใช่หรอกำลังจะละหมาดใช่ไหมคะขอบคุณที่ทักทายนะคะครับเหรอจำได้แล้วโอปาโนได้ถ่ายรูปใช่ไหมเย็บนาบนจังหวัดนครศรีธรรมราชอ๋อนครกระทิบเมื่อคืนยังปิญญาไว้แล้วบอกว่าอยากขอเจี๊ยบวันที่16เมื่อวานนี้จะไปรับประสงค์มาค่ะวันที่16มันทีมเย็บนาบนจะขึ้นมาอ๋อเหรอมาช่วยกันขึ้นพรุ่งนี้ก็มาขึ้นมาช่วยที่นี่นะก็ไปมาเสริมมาเรื่องโบกไฟฟ้าจีโอมอนที่นาบนหลายเรื่องเนอะเยอะแยะหลายเรื่องเยอะค่ะการเดี๋ย
ี๋ยวคุยไหมคะคุยไหมคะว่าจะมาให้กำลังใจพี่น้องจนะใช่ไหมคะพรุ่งนี้มาถึงมาถึงเป็นนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชอำเภออำเภอนาบอนค่ะช่วยกันนะครับผมค่ะแล้วคืนนี้นอนที่ไหนเอ่ยคืนนี้ก็พวกผมนอนที่นี่นอนที่นี่เลยนะค่ะไม่รู้ถูกสลายไหมค่ะช่วยกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมครม.คงจะมีฝากด้วยนะครับค่ะขอบคุณนาบอนนาบอนทิพนาบอนโอเคดวงไฟฟ้าจิโยมอนชีวมวลคุณตำรวจที่มีใจดวงเมตตาค่ะเดี๋ยวเรียบเคยจะพูดด้วยถ้าเกิดมีประเด็นเราจะช่วยพูดช่วยสนับช่วยยกมือให้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ